ตอนนี้ทำบุญใส่บาตรนะครับแล้วก็เลี้ยงหมาจรเสร็จแล้วนะครับผมเจออาชีพหนึ่งที่ผมว่าเจอแล้วต้องขับรถกลับตามทุกครั้งเลยครับอยากรู้ไหมครับว่าอาชีพนี้อาชีพอะไรเป็นอย่างผมบอกไหมครับเก็บหมดนะครับเขาไม่มีสิทธิ์บ่นเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับมันคือหน้าที่ที่เขาจะต้องทำแล้วก็มันคือหน้าที่ผมที่ผมเจอใครผมก็ต้องให้กำลังใจนะครับผมไม่ได้ให้อะไรเขาเลยผมแค่ให้กำลังใจแล้วผมก็ขอบคุณเขาทั้งๆที่อันนี้เขาก็ไม่ได้เก็บหมู่บ้านผมนะสวัสดีครับมากี่คนครับผมสามคนครับพี่ฝากด้วยครับผมชื่นชมพวกพี่มากเลยเสียสละขอบคุณครับครับเช่นกันผมต้องขอบคุณพวกพี่แล้วครับเก็บขยะให้พี่น้องพวกเราทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เสียสละมากผมชื่นชมเลยครับนี้เราวิ่งกันอยู่เส้นนี้นะครับกำลังจะมาให้อาหารมานะครับก็จะมีเนี่ยครับเราก็เห็นเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาตั้งแต่ตอนเขาตัวยังเล็กๆครับนะครับเต็มนะครับเขาน่าจะจำรถผมได้นักเลงเต็มถนนเลยครับผมจอดแอบนิดนึงไม่หลบรถผมด้วยเป็นไงฮะจอดแอบนิดนึงนะครับนี่ฮะเขาวิ่งตามรถแล้วครับเขาน่าจะจำรถได้วิ่งตามรถกันมาเป็นส่วนแล้วครับสวัสดีไปรุ่นโอ้โหก็อันนี้นะครับถามว่าเราก็เลี้ยงเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่เขาตัวเล็กๆเลยแล้วก็อยู่ตามป่าตามอะไรเงี้ยครับก็เห็นนะครับตัวนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับก็น่าจะรับผิดชอบชีวิตก็ได้แล้วมั้งเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราตกลงกันก่อนวันนี้ว่าเราจะไม่ทะเลาะกันโอเคไหมตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนโอเคพร้อมอันแน่โดดสูงโอ้ยกางเกงเลอะหมดแล้วอดลายตะกุยอ่ะโอเคเดี๋ยวตีขออนุญาตนะครับจัดให้น้องๆก่อนนะครับเอ้แสดงความรักกันก่อนพวกเราคราวนี้ไม่มีคนตะกิดข้างหลังด้วยไหนๆไปไหนแล้วตะกิดข้างหลังมันจะเกินไปแล้วโอ้โหนี่รู้แล้วรู้แล้วบอกไวๆ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 นะครับตอนนี้ทำบุญใส่บาตรนะครับแล้วก็เลี้ยงหมาจรเสร็จแล้วนะครับผมเจออาชีพหนึ่งที่ผมว่าเจอแล้วต้องขับรถกลับตามทุกครั้งเลยครับอยากรู้ไหมครับว่าอาชีพนี้อาชีพอะไรอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวนะครับที่ผมคิดว่านะครับผมชื่นชมเขามากอาชีพนี้สุดยอดแล้วจริงๆนะครับเจอที่ไหนผมจะต้องยูเทิร์นรถขับตามเลยนะครับถ้าทุกท่านอยากรู้อาชีพนี้อาชีพอะไรเดี๋ยวตีพาไปดูว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสียสละมากๆแล้วก็เป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามจากภาครัฐคำว่าถูกมองข้ามของผมเนี่ยคือเขาได้รับรายได้ซึ่งถ้าเลือกกับงานที่ทำผมว่ามันต่ำนะครับคำว่าถูกมองข้ามคือเหมือนกับว่าผลตอบแทนรายได้เขาเนี่ยผมว่ามันน้อยไปนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้จริงๆแล้วหลายๆอาชีพเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตน่าจะดีกว่านี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นมาทุกรัฐบาลหรอกครับนะครับส่วนใหญ่ทำเฉพาะของเขาก่อนของพวกก่อนฉะนั้นประชาชนหรือสวัสดิการประชาชนก็จะไม่ค่อยต้องบอกไม่ค่อยได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยสักต้นนึงนะครับคุณภาพชีวิตใช้คำว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยอ่ะสังเกตว่าก็จะไม่ได้หวือหวาหรือถูกยกระดับดีเท่าเทียบชั้นนะครับประเทศที่เขาเติบโตแล้วนะครับเสียภาษีหรืออะไรต่างๆก็แตกต่างกันแต่ว่าคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับวันนี้นะครับหายไปไหนแล้วไวมากเลยผมแค่กลับรถเองนะครับอาชีพที่ผมบอกทุกท่านเป็นอาชีพเดียวที่ผมนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมบอกแล้วว่าผมเห็นแล้วผมสุดมากอ่ะผมชื่นชมเลยผมเห็นแล้ววิ่งเลยพี่เข้ามาเดี๋ยวขอกลับรถก่อนนะครับ
เจอที่ไหนผมจะขับรถกลับไปหาตลอดเลยครับอาชีพเนี้ยครับตีร้อยเดียวจะต้องไปทุกครั้งนะครับแล้วพี่เขาก็จะจำผมก็ได้แล้วก็ผมไม่ได้เจอเฉพาะในเขตผมนะผมวิ่งทำบุญใส่บาตรเลี้ยงหมาจรเนี่ยครับก็จะเจอหลากหลายเจอหลายคันเลยครับอาชีพที่ผมว่าก็คืออาชีพพี่ที่เขาเก็บขยะผมชื่นชมเขาเพราะว่าเป็นอาชีพที่เรานะครับ1หลายๆคนก็ผมเชื่อได้ว่าไม่ได้อยากทํา2นะครับไม่ได้อยากทําไม่พอ2นะครับคือพี่เขาเสียสละตรงที่ว่าเขาเนี่ยนะครับไม่เคยบ่นไม่เคยไม่เก็บเราจะทิ้งอะไรก็ช่างสิ่งที่เราทิ้งอ่ะคือสิ่งที่เราไม่เอาทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราก็บางอันก็เป็นสิ่งที่เรารังเกียจเป็นจะเป็นผมพูดตรงๆเลยฮะจะเป็นอุจจาระจะเป็นของเน่าของเสียอะไรต่างๆพี่เขาเก็บหมดเขาไม่มีสิทธิ์บ่นเขาไม่มีสิทธิ์บ่นเลยนะเขาเก็บหมดเพราะคือหน้าที่เขานะครับเดี๋ยวผมนะครับต้องหยุดคลิปแล้วให้เห็นพี่เขาตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็นอย่างผมบอกไหมครับเก็บหมดอะครับเขาไม่มีสิทธิ์บ่นเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับมันคือหน้าที่ที่เขาจะต้องทำนะครับมันคือหน้าที่ที่เขาจะต้องทำแล้วก็มันคือหน้าที่ผมที่ผมเจอใครผมก็ต้องให้กำลังใจนะครับผมไม่ได้ให้อะไรเขาเลยผมแค่ให้กำลังใจแล้วผมก็ขอบคุณเขาทั้งๆที่อันนี้เขาก็ไม่ได้เก็บหมู่บ้านผมนะแต่ว่าอาชีพนี้ผมชื่นชมตลอดผมบอกแล้วสวัสดีครับมากี่คนครับผมสามคนครับพี่ฝากด้วยครับผมชื่นชมพวกพี่มากเลยเสียสละทิ้งได้ใช่ไหมพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับครับเช่นกันผมต้องขอบคุณพวกพี่แล้วครับเก็บขยะให้พี่น้องพวกเราทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เสียสละมากผมชื่นชมเลยครับนะครับคือเขาเก็บนะครับยังไงเขาก็ต้องทำไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเลยนะครับใครจะทิ้งอะไรพี่เขาก็ทำใครจะทิ้งอะไรจะของเหม็นของเน่าของเสียของบูดของพี่ไม่เอาอะไรก็แล้วแต่พี่เขาเก็บหมดสุดยอดพี่อาชีพเนี้ยตีโรจนะตีร้อยเดียวขอชื่นชมจากใจจริงเจอที่ไหนผมยกมือไหว้หมดเลยคนพวกเนี้ยจริงๆพี่เสียสละขนาดนี้ผมไหว้ทุกคนเลยจริงๆผมยอมใจเลยอาชีพนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมสนับสนุนนะให้เขามีรายได้ที่สูงกว่านี้นิดนะครับเพราะเขาเป็นอาชีพที่รายได้ต้องบอกว่าผมว่าไม่สูงจริงๆอ่ะแต่ทำแบบทุกอย่างจริงนะครับโอเคครับนี่แหละครับอีกอาชีพนึงที่ผมบอกพี่ๆว่าผมชื่นชมนะครับเจอที่ไหนเดี๋ยวเผื่อผมจะเจออีกนะครับเดี๋ยวดูกันวันนี้ผมจะเจอกี่คันผมวันนี้ได้ไปรีวิวรถมาตั้งแต่ตี4กว่าเกือบตี5นะครับแล้วก็มาใส่บาตรไปเลี้ยงหมาจรมาเจอพี่เขาอีกโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูกัน